สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระองค์ผ่านทางระบบออนไลน์สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระองค์ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ระบบลงนามถวายพระพร www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันที่16ธันวาคม2565สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันผ่านระบบออนไลน์ซึ่งประชาสัมพันธ์ที่ www.royaloffice.th ผ่านไปยังระบบลงนามถวายพระพร www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพรพระองค์พาตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่เว้นวันหยุดราชการทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารมหิดลาธิเบศรกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเวลา 18:47 นวันที่20พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิดลาธิเบศรสถาบันมหิดลาธิเบศรและห้องประชุมวชิรเวทพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกณอาคารมหิดลาธิเบศรกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารมหิดลาธิเบศรและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหิดลาธิเบศรสถาบันมหิดลาธิเบศรและห้องประชุมวชิรเวทพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารมหิดลาธิเบศรซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนมาภิไธยมหิดลาธิเบศรของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมราธิบดีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
และเป็นสมเด็จพระบรมอัยการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นชื่ออาคารเพื่อความเป็นสิริมงคลภายในอาคารเป็นที่ทำการของ5สภาวิชาชีพได้แก่แพทยสภาทันตแพทยสภาสภาเภสัชกรรมสภาเทคนิคการแพทย์และสภากายภาพบำบัดรวมทั้งเป็นที่ทำการของหน่วยงานภายใต้แพทยสภาคือสถาบันมหิตลาธิเบศรศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์นับเป็นอาคารรวมสภาวิชาชีพทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพลับพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภากราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินธรรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสารไม้เรียงและนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มแพทย์ดีเด่นประจำปี2565ผู้มีอุปการะคุณในการสร้างอาคารมหิตลาธิเบศรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมชายเจิดเสริมอนันต์นายกสภาเทคนิคการแพทย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ชุดตรวจ ATK เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาที่ปรึกษานายกแพทยสภาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มกลัดที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เลขาธิการแพทยสภาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังโถงชั้นหนึ่งอาคารมหิตลาธิเบศรทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงคมและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการต่อวงการแพทย์สาธารณสุขและการอุดมศึกษาของประเทศไทยจึงทำให้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรองชั้น13ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมวชิรเวทชั้น14ทรงพระสุรายทรงเจิมป้ายชื่อห้องประชุมวชิรเวทและป้ายสถาบันมหิตลาธิเบศรเสร็จแล้วเสด็จเข้าห้องประชุมวชิรเวทซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ภายในอาคารมหิตลาธิเบศรที่ได้รับพระราชทานชื่อวชิรเวทเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขเสมอมาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับThank you.
้